แล้วก็จากกันด้วยประโยคที่ว่าในการทำงานนั้นเราไม่อาจก้าวพรวดเดียวไปถึงจุดสุดยอดและไม่มีใครโชคดีประสบความสำเร็จตลอดกาลโอ้ค่ะแล้วของเปรียบเทียบได้กันเหมือนกับชีวิตคู่นะคะของผู้หญิงกับผู้ชายการที่จะไปถึงจุดที่เราเรียกว่าไปสู่สวรรค์ได้ก็คงต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตรักร่วมกันด้วยค่ะครับแล้วพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าคืนวันพฤหัสบดีทางช่อง3วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ